เขาพญาเดินธงนะครับนี่อ่างสับเหล็กเมื่อวานนี้เราขึ้นไปยอดนี้นะครับตอนที่แล้วเราไปที่ธงสีเหลืองนะครับวันนี้เราจะขึ้นไปที่ธงสีดำกันนะครับมาดูว่าจะไปถึงหรือเปล่าตอนนี้3โมงครึ่งนะครับก็บันไดช่วงแรก436ขั้นเพื่อไปตรงพระพุทธรูปสีขาวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินหลังพระพุทธรูปขึ้นไปที่ธงสีเหลืองหน้าผาหนึ่งที่ธงสีเหลืองนะครับแล้วก็ขึ้นต่อไปยังธงสีดำนะครับช่วงแรก436ขั้นนะครับวันนี้ก็อากาศเย็นกว่าเมื่อวานนิดหน่อยอากาศดีกว่าครั้งที่แล้วหน่อยนึงครับก็ครั้งที่แล้วร้อนแล้วก็แดดตรงหลังอันนี้แดดเฉียงๆหน่อยสี่ร้อยสามสิบหกขั้นก็จะไม่ย้อนแสงมากเท่าไหร่ขึ้นไปธงสีดำข้างบนนู้นธงสีดำแนวนี้นะครับดูว่าจะไปถึงหรือเปล่าหน้าสีมองวัดก็เลือกใช้สีเขียวมองวัดก็เลือกใช้สีทองเจดีย์เขาต่างกันหรือว่าสายพันธุ์ต่างกันลักษณะนิสัยความชอบก็น่าจะแตกต่างกันเนาะ393วันนี้แดดก็จะมาประมาณนี้นะครับเขาวงถ้ำนาลายนะครับตรงนั้นเขาวงถ้ำนาลายพระพุทธบาทก็จะอยู่ประมาณตรงนั้นครับใครที่ยังไม่มีเลขนะครับก็เลือกเอาตามสะดวกเลยนะครับ417422 427432สุดท้าย436ครับจุดเริ่มต้นของเราในวันนี้นะครับก็จะเริ่มจากบริเวณหลังวัดพระพุทธรูปที่วัดเวฬุวันนะครับเมื่อวานนี้เราขึ้นไปยอดนี้นะครับตอนที่แล้วเราไปถึงยอดนี้ครับยอดธงสีเหลืองวันนี้เราจะไปที่ธงสีดำกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะขึ้นไปถึงไหมตอนนี้3โมงครึ่งกว่าๆนะครับมาดูกันทางก็เป็นทางพื้นปูนนะครับบันไดปูนแล้วก็ลาดชันไปทําเขามีราวเกาะข้างๆก็เป็นป่าไผ่ครับตรงก้อนหินนะครับตอนนี้ความสูง280เมตรนะครับเมื่อวานเอาโดนขึ้นจากพระพุทธรูปขึ้นไป90เมตรยังไม่ถึงยอดเลยนะครับก็น่าจะสูงกว่านั้นน่าจะสูงกว่า300เมตรมีเสียงนกยูงนะครับแล้วก็มีเสียงลิงตามทาง
มาในปูนครับมาสิ้นสุดนะถ้ำพงดุสิตนะครับจากนี้ไปเราก็ต้องเดินทางแบบนี้ขึ้นไปนะครับไปครับก็ทางก็เป็นภูเขาหินนะครับทางเป็นหินก็ดินก็จะเป็นดินดำนะครับแฉะๆนิดนึงมีเหมือนสีเหลืองทาบอกทางไว้นะครับเขาพญาเดินธงนะครับนี่อ่างสับเหล็กตอนนี้4โมง7นาทีนะครับเราขึ้นมาอยู่ที่ความสูง350เมตรครับก็ต้องไปต่ออีกนิดนึงนะครับเราอยู่ที่วัดเขาจีแลนะครับวัดเวรุวันก็ขึ้นมาเมื่อตอนบ่าย3 โมงครึ่งเราก็เดินขึ้นมาผ่านธงสีเหลืองแล้วก็ไต่ขึ้นมาไม่โดนแดดนะครับตอนนี้หลบอยู่หลังเขาตอนนี้4:17นะครับก็ที่หมายเป้าหมายของเรานะครับอยู่บนนู้นแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ต่ำแล้วครับก็ต้องแคนเซิลทริปนี้นะครับเผื่อเวลาไว้ลงตอนลงด้วยนี่เราให้มาชมวิวกัน360องศานะครับวิวว่ามีอะไรบ้างพื้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับตรงที่ยืนก็ยืนลำบากนิดนึงครับก้อนหินจะคมๆแล้วก็มีน้ำทางที่ต้องเดินต่อเราต้องเดินลุยดงไผ่เข้าไปแล้วก็ปีนขึ้นอีกหน่อยเนี่ยตอนนี้65เมตรนี่ครับต้นไม้ที่อยู่บนนี้อ่างสับเหล็กไปครับกลับกันดีกว่าเราเดินก็ต้องระวังนะครับระหว่างทางก็เป็นหนามนะครับมันเดินต้องระวังนะครับหินแหลมแล้วก็หนามสี่โมงครึ่งนะครับเราปีนมาที่ความสูง365เมตรนะครับก็ปีนป่ายขึ้นมาก็ทางลกๆอย่างเงี้ยครับกะว่าน่าจะต้องยกเลิกแล้วก็มาใหม่เพราะว่ามันต้องฝ่าดงต้นไผ่แล้วก็คิดไว้ในใจว่าถ้า4โมงครึ่งยังขึ้นไม่ถึงก็ต้องกลับละเพราะว่าน่าจะใช้เผื่อเวลาไว้ขาลงเพราะว่ามันต้องตายขึ้นไปพอสมควรครับนะครับเราต้องตายขึ้นไปอีกตรงนั้นครับทางก็มันลำบากเท่าไหร่ครับโดนหินเฉียดนิดเดียวทางที่เราลงมานะครับหมดทางที่ต้องปีนป่ายเกาะหินแล้ว
ก็พอจะถ่ายวิดีโอได้ครับพี่ทำชันมากอันนี้เดินง่ายๆมันไม่เหนื่อยเท่าไหร่นะครับมันจะลำบากตรงที่คอยหาทางหลบน้ำแล้วก็หลบเหวนะครับมีอันนั้นจะมีผูกไว้สัญลักษณ์แล้วพอไปตรงนู้นลกๆแล้วมันก็มองไม่เห็นอะไรเลยครับต้องหาทางเองบางทีทางไม่ถูกขึ้นไปแล้วมันชันไปต่อไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับลงมาอันนี้เดี๋ยวเราเดินไปตรงถ้ำดุสิตแล้วก็ลงบันไดไปตรงพระพุทธรูปตรงนี้ก็จะเดินง่ายละถึงถ้ำพงดุสิตแล้วนะครับตรงนี้ระดับ300เมตรนะครับเรารีบลงเดี๋ยววัดเขาปิดนะครับทางที่เป็นบันไดปูนก็จะเดินง่ายเลนส์ออกอันหนึ่งแล้วก็เอาขาตั้งกล้องออกนะครับเบาไป 3-4 โลยังไปไม่ถึงทางใช้ได้เหมือนกันครับต้องมาแก้มือ